วัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการความจริงประเทศไทยวันนี้ผมจัดรายการพิเศษขึ้นมาครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าคนไทยทุกคนเวลานี้เนี่ยมีความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อคนที่ตัวเองรักนะฮะต้องเสียชีวิตลงนะฮะผมก็มีความรู้สึกเสียใจแทนนะว่าพวกคุณเนี่ยรักท่านนะการรักของพวกคุณเนี่ยก็เป็นความรักอันบริสุทธิ์ที่คนไทยส่วนใหญ่นะเกิดมาแล้วก็รักผมเองผมก็มีความรักไม่ต่างจากพวกคุณพ่อแม่ของผมเมื่อผมเกิดขึ้นมาท่านก็สอนให้ผมเนี่ยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะในฐานะที่ท่านก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยนะมีความรักมีความจงรักภักดีโดยเฉพาะมีกฎหมายที่บังคับเอาไว้ว่าทุกคนต้องรักในหลวงรักพระมหากษัตริย์ซึ่งการรักแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามีทั้งถูกบังคับให้รักและรักตามกระแสรักตามประเพณีนิยมที่คนไทยนั้นจำเป็นต้องรักกันมาแต่โบราณกาลซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าความรักที่แท้จริงนั้นมันต้องแยกแยะออกนะผมยังไม่ตำหนิใครนะผมอยากแสดงความเสียใจกับคนไทยทุกคนเวลานี้ที่สูญเสียคนรักของคุณนะซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่าการสูญเสียบุคคลคนนี้ก็ไม่ต่างกับสูญบุคคลพวกคุณสูญเสียพ่อหรือแม่ซึ่งทุกคนก็อาจจะเสียพ่อเสียแม่ไปแล้วนะการสูญเสียครั้งนี้ผมมีความรู้สึกว่าคนไทยส่วนใหญ่เสียใจนะเพราะว่าพวกคุณนั้นรักท่านนะผมเองบอกตามตรงว่าผมก็เคยรักผมเคยรักท่านไม่ต่างกับประหยัดพวกคุณและบางทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมอาจจะรักมากกว่าคุณได้ซ้ำไปแต่วันนี้เนี่ยผมอยากให้พวกคุณทบทวนและใช้สติตั้งสติใหม่ให้ดีว่าการที่พวกเราเกิดมาเป็นคนนั้นน่ะเกิดมาเป็นคนที่เป็นบุคลากรที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติพวกเราเกิดมามันเกิดมาตามธรรมชาติธรรมชาติสั่งให้พวกคุณเกิดมาธรรมชาติสร้างให้พวกคุณเกิดมาเป็นมนุษย์คุณต้องอาศัยตัวคุณเองเนี่ยเป็นผู้กําหนดไม่ใช่ใครกําหนดทั้งนี้ความรู้สึกที่แต่ละคนมีนั้นผมก็เชื่อเหลือเกินว่าทุกคนนั้นมีความรู้สึกสูญเสียในสิ่งที่ตัวเองรักนะวันนี้ผมอยากอธิบายและอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งสติเปิดใจกว้างฟังผมพูดบ้างเพราะพวกคุณเนี่ยหลักของพวกคุณนั้นน่ะยึดอยู่หลักเดียวก็คือเมื่อพวกคุณคิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกคุณจะต้องสรุปแบบนั้นเมื่อพวกคุณรักใครแล้วเนี่ยพวกคุณจะรักอย่างเดียวพวกคุณจะไม่มองรายละเอียดอย่างอื่นเลยว่าสมควรน่ารักไหมใช่ไหมใช่สิ่งที่โฆษณาไหมใช่ตามหลักที่คุณเห็นไหมมีพฤติกรรมตามที่คุณคิดไหมพวกคุณไม่เคยใช้ดุลพินิจพิจารณากันเลยคุณอาศัยเมื่อคุณเชื่อแล้วคุณรักแล้วไม่ต่างตอนที่คุณเชื่อไอ้สนธิลิ้มทองคุณอันเดียวกันเลยนี่คือสันดานคนไทยหูเบาฟังใครแล้วเชื่อเลยฟังใครแล้วไม่เคยใช้ดุลพินิจทุกวันนี้สื่อสารมวลชนที่มอมเมาเนี่ยมีเสียงเพลงประกอบมีเสียงบทเสียงกลอนเนี่ยเข้ามาบรรยายทำให้ฟังดูแล้วมันรู้สึกมันอินเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกโศกเศร้าตามไปด้วยเกิดความคิดถึงเกิดความรักเกิดความอะไรอาวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการสร้างบรรยากาศคือคนไทยเราเก่งสร้างบรรยากาศสร้างเนื้อหาสร้างรายละเอียดสร้างบทความสร้างอะไรที่มันทำให้คนเนี่ยจูงใจทำให้คนเนี่ยเกิดความเชื่อถือมันมีแต่ภาพผมไม่ได้สรุปนะไอ้คำว่ามีแต่ภาพเนี่ยพวกคุณไม่พิจารณากันเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะจริงเท็จอย่างไรนะตอนนี้หันมาพูดเรื่องว่าความรู้สึกของพวกคุณเนี่ยผมเป็นคนไทยคนหนึ่งเหมือนกันซึ่งเกิดมาแผ่นดินไทยถึงแม้จะไปอยู่ต่างประเทศ
ความห่วงใยมันเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นสิ่งสีวิไลเมื่อเราเห็นสิ่งที่มันเจริญก้าวหน้าเมื่อเราเห็นความเจริญของประเทศอื่นๆเนี่ยมันอยู่เหนือประเทศไทยมันอยู่เหนือของความรู้สึกของคนไทยมันอยู่เหนือกว่ามันอยู่เหนือกว่าความเป็นไทยมันอยู่เหนือกว่าระบบประเพณีของคนไทยผมเกิดมาจนความจำความได้ตั้งแต่เรียนหนังสือเนี่ยคนต่างชาติประเทศอื่นๆเขาเรียกประเทศไทยว่าประเทศด้อยพัฒนาจนอายุป่านนี้ปาเข้าไปป่านนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยมันก็ยังถูกเรียกว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาที่จริงมันควรจะเรียกว่าประเทศไม่คิดที่จะพัฒนามากกว่ามันเกิดจากอะไรคุณต้องโทษตัวคุณเองมันเกิดจากคนในชาติเพราะพวกคุณไม่คิดจะพัฒนาพวกคุณไม่เคยคิดที่จะเอาความรู้สึกเอาสิ่งอื่นๆเอาความเป็นอย่างอื่นเอาความทันสมัยที่มันเจริญก้าวหน้าเนี่ยเข้ามาใช้เมื่อพวกคุณคิดอะไรแล้วคุณตัดสินใจแบบพวกคุณคุณคิดว่าของคุณถูกพอคนอื่นคิดต่างคุณก็กลับไปกล่าวหาว่าคนอื่นไม่ดีคนอื่นคิดผิดคำตอบพวกนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดมาจากไอ้คนที่มันมีอำนาจเนี่ยเมื่อคนมีอำนาจมันสั่งคนมีอำนาจมันคิดมันก็พยายามทำให้คนในชาติมันคิดตามพวกมันใครที่มีอำนาจบังคับให้คิดตามพวกมันนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำว่าประเทศด้อยพัฒนามันก็ยังคงเป็นประเทศด้อยพัฒนาปัญหาข้อขัดแย้งที่คนไทยมันแตกแยกกันนะมันเกิดจากคนสองกลุ่มที่มันมองไม่เหมือนกันคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอยากเห็นชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าอย่างสากลแต่คนอย่างพวกคุณเนี่ยยังคงยึดและยึดเอาระบบเดิมๆยึดเอาระบบที่มันล้าหลังล้าสมัยแล้วคุณก็บอกของคุณดีของคุณถูกต้องคุณก็ไปดูถูกเหยียดหยามพี่น้องประชาชนเขาใช้สิทธิ์ใช้เสียงว่าเขาไม่มีความรู้บ้างอะเขาไม่มีความคิดบ้างอะนี่คือสิ่งที่พวกคุณสรุปความจริงมันไม่ใช่ความจริงก็คือสิ่งที่พวกคุณคิดเนี่ยคุณตั้งโจทย์ว่าเป็นตัวตั้งแล้วคุณก็ให้คนอื่นเขาเนี่ยคิดตามแบบคุณอะไรที่พวกคุณคิดคุณให้คนในชาติคิดตามคุณคนไหนคิดต่างจากคุณคุณบอกว่าคนพวกนี้เป็นคนทำลายความมั่นคงทั้งที่พวกเราเนี่ยเอาความจริงมาพูดพวกเราเอาหลักทฤษฎีของสากลมาใช้เอาหลักทฤษฎีสากลมาเปรียบเทียบกับหลักของพวกคุณคุณกลับไม่ยอมรับคุณกลับบอกว่าพวกเรานี่เป็นคนที่ทำลายความมั่นคงแต่นี่หาไปมองการที่พวกเราลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ในหลวงนั้นที่จริงแล้วเราก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นเนื่องจากทุกคนก็รักกันทั้งนั้นน่ะแต่เมื่อมันมีปัญหามันมีต้นเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆที่ต้องพูดทั้งกฎหมายเขาห้ามพูดถ้าเราไม่พูดแล้วความจริงเนี่ยออกมาได้ยังไงผมจะยกตัวอย่างให้ถ้าพวกคุณต้องการความยุติธรรมพวกผมต้องการความยุติธรรมถ้าเกิดไอ้ความยุติธรรมนั้นไม่ให้มาจากความจริงเนี่ยความยุติธรรมมันไม่เกิดทุกวันนี้ที่พวกคุณทำเนี่ยคุณบอกความยุติธรรมน่ะแต่มันไม่ใช่ความจริงมันจริงไม่เกิดความแตกแยกมันยังเกิดตามมาสิ่งที่บอกว่าคนมายึดกรุงเทพได้ยึดสนามบินได้เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดเป็นความไม่ถูกต้องแต่คุณคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไรแล้วคุณก็บอกว่าไม่เป็นไรปล่อยให้เลยตามเลยไปมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดแต่สิ่งที่พวกเราคิดว่าสิ่งที่พวกนั้นทำนั้นมันผิดหลักเมื่อคุณทำอย่างนั้นคุณมีอำนาจคุณบอกไม่เป็นไรความที่ทำมันอยู่ที่พวกคุณอย่างเดียวแต่มันไม่ใช่ความจริงความจริงมันผิดหลักการทำลายกฎหมายบ้านเมืองที่คุณเปิดโอกาสให้คนเร็วๆมาทำลายแล้วคุณก็เห็นดีเห็นงามด้วยนั่นแหละคือพวกคุณนี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายความยุติธรรมเสียเองในขณะที่พวกเราต้องการเรียกร้องความยุติธรรมแต่พวกคุณทำลายความยุติธรรมถามว่าเมื่อพวกเราลุกขึ้นมาตอบโต้พวกเราขึ้นมาโต้แย้งพวกคุณกับกล่าวหาพวกเราว่าเป็นผู้ที่ทำลายความมั่นคงผมถามว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นประเทศเจริญไหมมันเป็นความคิดของคนที่อยู่ในประเทศที่เจริญไหมไอ้ความคิดจากพวกคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้ประเทศไทยไม่มีความเจริญมันด้อยพัฒนาเพราะคุณคิดว่าคุณถูกอย่างเดียวการที่พวกคุณคิดว่าคุณถูกนั้นมันมาจากอะไรมันมาจากอำนาจทั้งนั้นเลยเมื่อคุณมีอำนาจคุณบอกว่าสิ่งที่คุณทำนั้นถูกต้อง
ความยุติธรรมอยู่ในมือคุณคุณมีกฎหมายมาตรานี้มาตรานั้นที่มาทำลายสังคมมาตีกรอบให้สังคมแล้วพวกคุณก็ยืนอยู่บนกรอบของกฎหมายแล้วพวกคุณทำอะไรก็ได้จะโกงจะกินจะเอาครอบครัวมาโกงกินไม่มีใครกล้าวิพากษ์วิจารณ์ใครทำอะไรพวกคุณไม่ได้คนที่ทำลายความยุติธรรมทำลายกฎหมายไม่ก็มาจากพวกคุณเท่านั้นแหละตอนนี้หันมามองว่าทำไมพวกเราเนี่ยลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ในหลวงที่จริงแล้วเนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมเสียใจคนที่รักในหลวงเสียใจที่คนที่คุณรักต้องเสียชีวิตผมเองผมเคยรักมากด้วยแต่มันเลิกรักเอาตอนที่ทำไมท่านออกพระราชกำหนดฉุกเฉินกระชับพื้นที่ให้ทหารเนี่ยออกประฆ่าประชาชนทั้งที่ประชาชนเหล่านั้นเป็นประชาชนของในหลวงคนพวกนั้นรักในหลวงคนพวกนั้นเขาไม่ได้ถูกหลอกมาคนพวกนั้นเขามีสติสัมปชัญญะที่จะขับรถจากต่างจังหวัดเข้ามาไม่มีใครสนจมูกเขาลากเข้ามาในกรุงเทพไม่มีใครบังคับให้เขาเอาเงินมาฟาดหัวเขามาด้วยใจเขาเองเขาอยากเห็นความถูกต้องเขาอยากเห็นกฎกติกาอันนำมาความเจริญมาสู่ชนบทเขาอยากเห็นเพราะพวกคุณลิดรอนเอาความเจริญเอาไว้อยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวคนต่างจังหวัดเขาอยากเจริญก้าวหน้าบ้างเขาลุกขึ้นมาเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบอบที่ประชาชนนั้นมีโอกาสแสดงความที่เห็นมีโอกาสบริหารพัฒนาชนบทนี่คือระบอบประชาธิปไตยเขาจึงลุกขึ้นมาเรียกร้องเดินทางเข้ามาพวกคุณก็เอาลูกกระสุนตอบแทนพวกเขาตายเป็นร้อยร้อยศพผมถามว่าคนพวกนั้นเขาเป็นผู้ก่อการร้ายเหรอคนพวกนั้นเขาจะมาโค่นล้มโค่นล้มบัลลังก์เหรอทุกคนเขารักในหลวงทั้งนั้นน่ะแต่เมื่อสิ่งที่ผมเห็นทหารเนี่ยเอามาฆ่าประชาชนกับตาแล้วในหลวงนั่งเฉยๆเนี่ยผมถามว่าประเด็นตรงเนี้ยผมเลิกรักได้ไหมเมื่อในหลวงนั่งเฉยเนี่ยประชาชนที่ถูกฆ่าตายเนี่ยเป็นประชาชนของในหลวงนะแล้วในหลวงทำไมนั่งเฉยปล่อยให้ไอ้ทหารพวกนั้นฆ่าประชาชนจุดเนี้ยตรงนี้อย่ามาโกรธผมนะการที่ผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับมันเป็นเรื่องที่เอามานั่งคิดกันการที่คุณจะเป็นพ่อของแผ่นดินเนี่ยคุณต้องปกครองให้ลูกทุกคนมีความสุขคุณต้องปกป้องดูแลลูกๆของคนในแผ่นดินทุกคนเนี่ยให้ปลอดภัยถ้าเป็นพ่อที่ดีการเป็นพ่อเนี่ยเนื่องจากอะไรเมื่อคุณได้เงินเดือนภาษีของประชาชนเคารพรักคุณเนี่ยรักในหลวงเนี่ยคุณก็ต้องมีความสำนึกว่าคุณใช้เงินของประชาชนคุณใช้อำนาจของประชาชนคุณใช้ความเหนื่อยยากของประชาชนที่ทำงานกันเหนื่อยยากแล้วเสียภาษีแล้วคุณเอาเงินของภาษีประชาชนมาใช้คุณต้องมีสำนึกในความเป็นคนว่าคุณอยู่เหนือทุกคนคุณมีความอยู่เหนือทุกคนเป็นเทพบุตรเทพเจ้าไปไหนมาไหนคนปิดถนนให้คุณใช้สวัสดิการทุกอย่างอยู่เหนือประชาชนคุณต้องปกป้องประชาชนของคุณสิคุณต้องดูแลความทุกข์ยากที่เขาเดือดร้อนสิไม่ใช่คุณสร้างภาพอย่างเดียวคุณบอกว่าคุณนั่งทำนั่นเก่งคุณทำนี่เก่งคุณบอกคุณสอนมีพระราชบัญญัติไปสอนคนนู่นสอนชาวนานี่สอนทำไมไอ้ชาวนาพวกนั้นทำไมเขายังยากจนอยู่เลยอ่ะถ้าสอนจริงได้ความรู้จริงเขาก็ต้องลืมตาอ้าปากได้เขาต้องมีความรู้ทำงานในสิ่งที่ถูกต้องทำมาหากินถูกหลักถูกการปัจจุบันนี้พวกเขายังยากจนอยู่เลยถามว่าสอนอะไรช่วยอะไรมันช่วยอะไรช่วยอะไรให้คนยากจนกินดีอยู่ดีขึ้นมาทุกวันนี้พวกเขาจะยากจนอยู่แล้วไปสอนอะไรคุณมีแต่สร้างภาพประเด็นนี้ครับท่านผู้ฟังครับอย่าเพิ่งโกรธผมไม่ว่าจะเป็นพลตีเหรียญทองหรือใครที่บอกว่าขอเป็นข้าทาสทุกชาติไปอะไรกันแล้วแต่ฟังมากถ้าคุณไม่ฟังผมเนี่ยคุณจะโกรธผมอย่างเดียวไม่ได้แล้วคุณจะมาผมเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณจะเอาตีนมาปิดปากเอามือมาปิดปากผมห้ามพูดไม่ได้ผม
ควรจะมีสิทธิ์พูดในสิ่งที่ผมเห็นผมควรมีเสรีภาพในการพูดในสิ่งที่ผมเห็นเมื่อผมเห็นเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าคนที่กินภาษีประชาชนเนี่ยเมื่อเป็นพ่อของแผ่นดินก็ควรปกป้องดูแลลูกหลานประชาชนของตัวเองเนี่ยให้มีความปลอดภัยนี่ปล่อยให้ทหารเนี่ยไปฆ่าประชาชนแล้วไปยัดข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายผมถามว่านี่พ่อของแผ่นดินเหรอนี่เป็นพ่อของแผ่นดินเหรอเมื่อผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่มีความยุติธรรมเนี่ยผมก็มีความรู้สึกเริ่มไม่รักครับไม่รักครับแล้วผมก็เริ่มมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของพ่อเนี่ยแหละถ้าพ่อไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยไม่เห็นแก่อำนาจไม่เห็นแก่บัลลังก์ตัวเองเนี่ยว่าจะต้องยอมทหารทุกอย่างสิ่งที่ทหารคิดสิ่งที่องค์คมนตรีคอยเสี่ยมคอยสอนคอยบังคับอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาบังคับอย่างไรตัวเองก็ทำอย่างนั้นชิวๆเอาความอยู่รอดอย่างเดียวเป็นหลักไม่ได้แยกแยะว่าอะไรเป็นขาวอะไรเป็นดำอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมถามว่านี่แหละพ่อของคุณดินทำไมอ่ะทำไมผมจะเลิกรักไม่ได้ผมเคยรักแต่นับแต่ตอนนั้นมาผมก็เลิกรักครับแล้วผมก็มองมีความรู้สึกว่าคนที่อาศัยประชาชนกินทุกวันนี้กับทำร้ายประชาชนกับไม่ปกป้องประชาชนถามว่าคนแบบนี้เนี่ยมันน่าเคารพไหมมันน่ารักไหมนี่คือสิ่งที่ผมเห็นครับใครจะว่ายังไงนะก็ช่างคุณจะคิดว่าผมเป็นคนเลวก็ช่างเนื่องจากอะไรเนื่องจากคุณไม่เอาความพูดของผมเอาไปคิดคุณเอาความคิดของคุณตัดสินที่จะให้ผมฟังคุณอย่างเดียวแล้วคุณก็กล่าวหาว่าผมเป็นคนไม่ดีคุณเอาไปคิดดิคนที่กินเงินภาษีประชาชนคนที่ประชาชนเลี้ยงมากี่10ปีเนี่ยเปิดโอกาสให้เซ็นลายเซ็นให้ทหารมาฆ่าประชาชนผมถามว่ามันถูกต้องไหมสื่อสารมวลชนหุบปากเพราะอำนาจเพราะไม่มีใครกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์เป็นแบบนี้หมดประเทศไทยเป็นแบบนี้หมดสื่อสารมวลชนเป็นผู้บงการเป็นผู้ล้างสมองคนไทยใครมีอำนาจเอาเงินยัดให้ไปซื้อสื่อแล้วให้สื่อปิดข่าวบ้างให้สื่อเปลี่ยนข่าวบ้างนี่คือสภาพของสังคมไทยเนี่ยละไอ้ด้อยพัฒนาละไอ้อย่างนี้แหละมันที่มันด้อยพัฒนามันมาจากคนในชาติเนี่ยละมันมาจากไอ้ทุกองค์กรที่ทำให้ชาตินั้นด้อยพัฒนาทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ดูสิทุกคนเดือดร้อนหมดเพราะมันเกิดจากความแตกความสามัคคีความสามัคคีแตกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความยุติธรรมความยุติธรรมเกิดจากอะไรมันเกิดจากคนที่มีอำนาจเท่านั้นนี่คือความยุติธรรมมันไม่ใช่ความยุติธรรมที่แท้จริงมันต้องตัดระบบอำนาจครับอำนาจเมื่อมีอำนาจอิทธิพลมันตามมาวันนี้เนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมเสียใจกับพวกคุณที่คุณเสียในหลวงไปแต่เมื่อตามธรรมชาติเนี่ยคนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนครับไม่มีใครจะอยู่ค้ำฟ้าแล้วหันไปมองศึกษาตัวเองดิว่าเทวดาหน้าไหนมันไม่มีในโลกหรอกคุณอย่าบ้าข้างจุดธูปจุดเทียนจุดอะไรสวรรค์วิมานกันเลยคนเราทำยังไงได้อย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วครับนี่คือหลักของสากลเขาทำอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นทั้งนั้นน่ะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันไอ้นี่พวกคุณก้าวไก่ริดรอนสิทธิเสรีภาพปิดปากประชาชนใช้อำนาจใช้กฎหมายข่มขู่ประชาชนคุณทำสารพัดเลยและแบบนี้มันจะเจริญได้ยังไงพวกคุณคิดยังไงคุณบอกว่าของคุณถูกใครคิดต่างจากคุณบอกว่าไอ้นี่ทำลายความมั่นคงผมถามว่าคุณคิดได้ยังไงผมคิดแบบสากลผมคิดแบบชาวโลกเขาคิดคุณนะคิดแบบพวกคุณที่สามารถคิดออกมาด้วยอำนาจเท่านั้นการเป็นพลเอกเนี่ยผมถามว่ากับประชาชนเนี่ยเสียงของคุณถูกประชาชนผิดหมดเพราะคุณมียศยศเกิดจากอะไรยศมันก็เกิดจากสถาบันนั่นแหละพวกคุณเนี่ยคือพวกทำลายความยุติธรรมค
คุณฉีกรัฐธรรมนูญได้คุณยึดอำนาจได้ไม่มีใครไปแตะต้องคุณคุณทำได้สารพัดถ้าจับได้ยังมีพวกคุณเนี่ยไอ้ความยุติธรรมก็ยังถูกทำลายไอ้วัฏจักรของความล้มเหลวทางการเมืองมันยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะคุณไม่เปิดโอกาสให้กฎหมายนั้นเป็นกฎหมายจริงๆถ้าคุณเปิดโอกาสให้เป็นกฎหมายเป็นกฎหมายจริงๆคุณต้องไม่มีอำนาจไปทำลายกฎหมายท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมอยากพูดอยากระบายวันนี้เนี่ยมันเกิดจากสำนึกอย่างหนึ่งเมื่อคนเราตายไปแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจพวกคุณว่าคุณรักเขาเมื่อตายไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทำใจแล้วหันมามองใหม่ว่าคุณจะปล่อยให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยยังคงเป็นแบบนี้หรือคิดเปลี่ยนใหม่หมดล้มล้างระบบเดิมใหม่หมดเพื่อให้ระบบของใหม่เนี่ยแบบสากลเข้ามาแทนที่เอากฎหมายมาเป็นที่กำหนดกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เอาอำนาจมาเป็นผู้กำหนดเอาอำนาจมาเป็นคนทำลายกฎหมายเอาอำนาจมาทำลายความยุติธรรมเอาอำนาจมาทำให้แตกความสามัคคีเพราะอำนาจนั้นไม่เกิดจากมนุษย์ที่มันมีกิเลสมันสามารถบิดเบี้ยนความจริงไปได้แต่กฎหมายมันไม่สามารถบิดเบี้ยนไปความจริงไปได้นะครับกฎหมายมันเป็นตัวอักษรมาตรานี้ก็ต้องว่ามาตรานี้มาตรานี้ก็ต้องว่ามาตรานี้แต่ไอ้บุคคลนั้นที่มีอำนาจนั้นมันสามารถที่ทำมาตรานี้เป็นมาตราอื่นที่จะผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดได้คุณต้องทำลายระบบอำนาจระบบบุคคลได้แล้วอย่าเชื่อถือบุคคลอย่าเชื่อคนที่มีอำนาจคุณต้องเอากฎหมายแบบสากลมาใช้ที่ผมพูดเนี่ยผมเป็นห่วงอนาคตประเทศไทยห่วงลูกหลานของคนไทยในอนาคตว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้ระบอบอะไรมันมีกินมีใช้ไหมมันมีความเจริญก้าวหน้าไหมอีกร้อยปีพันปีคนชาวโลกเขายังเรียกประเทศไทยเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาอยู่หรือเปล่าพวกคุณเอาไปคิดดูที่ผมพูดเนี่ยอาจไปคิดมั่งถ้าคุณบอกรักชาติขอยอมตายเป็นข้าทาสทุกชาติไปอะไรเงี้ยคุณต้องเอาไปคิดแล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณมีความเจริญกันไหมมีการกินดีอยู่ดีไหมคุณเอาประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มาเปรียบเทียบดูว่าเขากินเงินเดือนเท่าไหร่เขาทำงานแล้วได้ค่าแรงเท่าไหร่เขามีสวัสดิการอะไรบ้างเขามีกฎหมายคุ้มครองอย่างไรบ้างมันเหมือนประเทศไทยไหมมันเหมือนไหมคุณเอาไปคิดดูไหนๆในหลวงคนที่คุณรักตายไปแล้วเนี่ยต่อไปนี้คุณลองมานั่งคิดดูคุณจะให้ไอ้ระบอบบ้าบอคอแตกแบบนี้มันปกครองเหมือนเดิมเหรอคุณทำไมไม่หันมาช่วยกันหันมาจับมือเข้าหากันหันมาช่วยกันคิดว่าทำยังไงแล้วก็จัดตั้งระบบระเบียบให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำตามกติกาที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่ผมอยากพูดไม่ใช่มานั่งทะเลาะกันไม่ใช่มานั่งยอมรับสิ่งที่คุณบอกว่าไอ้ของคุณถูกมันจะถูกได้ยังไงในเมื่อคุณเอาแต่ใจตัวเองคุณเอาแต่อำนาจของตัวเองว่าคุณมีอำนาจแล้วคุณก็บอกคุณถูกแล้วคุณจะไปกดขี่ข่มเหงรังแกผู้อื่นสั่งกล่าวหาผู้อื่นใส่ร้ายผู้อื่นผู้อื่นพูดไม่ได้ตอบโต้คุณไม่ได้มันไม่แฟร์นะครับมันไม่แฟร์สิ่งที่พวกเราเนี่ยพูดเนี่ยกล่าวถึงในหลวงเนี่ยมันมีต้นเหตุครับผมจะบอกคนที่รักในหลวงให้มันมีต้นเหตุคุณอยากรักไปแต่ในเมื่อเขาเห็นต้นเหตุคุณไม่คิดจะเห็นต้นเหตุไม่มีปัญหาแต่คุณจะมากล่าวหาคนที่เขาเห็นต้นเหตุไม่ได้คุณจะมากล่าวหาพวกเราว่าพวกเราเป็นคนทำลายความมั่นคงพวกเราไม่จงรักภักดีไม่ได้เพราะพวกเราเห็นต้นเหตุพวกเราเห็นต้นเหตุมีหลักฐานชัดเจนคุณไม่คิดจะเห็นคุณไม่อยากจะเห็นไม่มีปัญหาสิทธิเสรีภาพของพวกคุณไปอย่ามาก้าวไก่พวกเราอย่ามากล่าวหาพวกเราคุณเดินของคุณไปคุณคิดของคุณไปคุณอยากรักไปคุณอยากรักมากตายตามเขาไปก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรผมก็อยากเห็นคนที่รักในหลวงเนี่ยกล้าผูกคอตายเอามีดมาเชือดคอตายตามในหลวงวันนี้ไหมผมอยากเห็นเหมือนกันไอ้ที่บอกว่ารักๆใช้สติครับใช้สติวันนี้ครับคุณกล้ามั้ยมีสักคนไหมที่จะตายตามในหลวงเนี่ยที่บอกว่ารักในหลวงเนี่ยเอาสิครับผมอยากเห็นจริงๆอยากเห็นมากว่าคุณนี่รักมีความจงรักภักดีต่อท่านจริงๆเอาเลยไม่มีใครก็ว่าอะไรมันเป็นสิทธิเสรีภาพของคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ
จะมาภาควิพากษ์วิจารณ์หรือกล่าวหาหรือคนที่คิดต่างกับคุณเพราะคนที่คิดต่างกับคุณหมายถึงพวกเรานั้นมองเห็นต้นเหตุมองเห็นปัญหาแล้วกล้าพูดความจริงในขณะที่คุณเนี่ยไม่คิดจะมองเห็นไม่คิดจะกล้าพูดไม่คิดจะมองอะไรเหมือนคนตาบอดเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเหมือนคนที่ถูกล้างสมองมันต่างกันคุณมองตัวคุณเองใหม่หันไปมองกระจกใหม่ว่าพวกคุณเนี่ยมีเป็นคนประเภทไหนหันไปมองใหม่อย่ามากล่าวหาพวกเราคุณมองดูตัวคุณเองกันบ้างว่าส่งกระจกตัวเองว่าคุณเป็นคนประเภทฟังอย่างเดียวหรือเปล่าเชื่ออย่างเดียวหรือเปล่าใช้ดุลพินิจบ้างหรือเปล่าดูเหตุดูผลแยกแยะสีขาวสีดำบ้างหรือเปล่าแยกแยะอะไรผิดอะไรถูกบ้างหรือเปล่าคุณหันไปมองตัวพวกคุณดูผมจะบอกให้อย่ามากล่าวหากันมันเป็นสิทธิเสรีภาพสิ่งที่พวกเรานั้นลุกขึ้นมามองเห็นนั้นมันเป็นภาพที่น่าสงสารคนไทยที่ถูกฆ่าตายมันมีสำนึกครับผมเห็นถูกคนถูกฆ่าตายแบบนี้ผมมีสำนึกครับผมเป็นคนผมสงสารในหลวงไม่สงสารแต่ผมสงสารพวกเขาครับถึงเขาจะเป็นชาวนาชาวไร่เป็นคนที่มาจากชนบทไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถอุตส่าห์ดั้นด้นเดินทางมากันต้องมาถูกฆ่าตายเนี่ยผมสงสารครับทำไมอ่ะผมสงสารคนที่ถูกฆ่าตายแล้วผมพูดความจริงผมมีความผิดเหรอผมมีความผิดเหรอผมอยากถามเนี่ยในขณะที่คนไม่เคยตำหนิในหลวงที่ทำไมพระองค์อยู่เฉยเป็นพ่อของแผ่นดินที่แบบเป็นพ่อของแผ่นดินคุณกลับปล่อยให้เขานั่งเฉยคุณกลับหุบปากกันผมถามว่าใช้สติกันบ้างไหมใช้สติกันบ้างไหมแล้วคุณก็พยายามที่ไปสร้างภาพบิดเบือนข่าวสารให้ต่างชาติเขาโง่เหมือนพวกคุณเหมือนคนในชาติบิดเบือนข่าวสารบิดเบือนความจริงหมดช่วยกันปกปิดหมดพฤติกรรมเร็วๆมันสมรู้ร่วมคิดกันทั้งนั้นคนที่ทำลายความยุติธรรมคนที่ทำลายความสามัคคีมันมาจากพวกคุณเนี่ยมันไม่ใช่มาจากพวกเรามันมาจากพวกคุณผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมพูดมานั้นมันเป็นความรู้สึกที่มันระบายออกมาผมไม่สามารถรับฟังพวกคุณด่าทอหรือสาปแช่งพวกเราฝ่ายเดียวผมไม่สามารถรับฟังอย่างนั้นเพราะสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องคุณต่างหากกับด่าคนที่ไอ้นี่ไม่รักในหลวงไอ้นี่ด่ากล่าวหาในหลวงไอ้นี่มีพฤติกรรมจับจ้วงในหลวงมันมีเหตุและผลครับมันมีหลักฐานครับบางคนคุณจะไปตามล่าเขาข้ามเทศชาติมั่งคุณน่ะหันไปมองกระจกพวกคุณดูว่าสิ่งที่คุณทำชั่วอะไรลงไปมั่งอ่ะมันมีสารพัดเพียงแต่คุณตกตาคือคุณหลอกลวงใช้สื่อสกปรกสารพัดภายในประเทศคุณน่ะล้างสมองคนในชาติตกตาคนในชาติเพื่อไม่ให้คนในชาติน่ะลืมตาอ้าปากมองเห็นสิ่งที่ถูกต้องได้นี่คือสิ่งที่พฤติกรรมของพวกคุณทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกตามตรงว่าตราบใดที่พวกคุณยังมองไม่เห็นความจริงเนี่ยอย่าเอาคำว่ายุติธรรมมาใช้คุณจะต้องแยกให้เห็นใช้สติเห็นก็อะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จก่อนคุณจะถึงนำคำว่าความยุติธรรมมาพูดตราบใดที่พวกคุณทำลายเสียเองคุณใช้อำนาจฝ่ายเดียวความยุติธรรมมันไม่มีหรอกครับมันเป็นความยุติธรรมของพวกคุณที่ทำลายพวกอื่นยัดเยียดเขาเก่าหายคนอื่นถามว่าสังคมไทยประเทศไทยเมื่อคุณทำลายเสียเองความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีความสามัคคีไหมประเทศชาติมันจะไปรอดไหมมันจะไปรอดไหมคุณไม่ห่วงลูกหลานของคุณในอนาคตเหรอคุณไม่ต้องมาห่วงคนไทยที่เขาอยู่ต่างชาติหรอกคุณไม่ต้องมาสงสารเขาหรอกเขากินดีอยู่ดีอยู่แล้วเขาอยู่ในประเทศที่เจริญแล้วคุณห่วงประเทศของคุณเถอะคุณหันไปมองประเทศของคุณเถอะแล้วหันไปมองพฤติกรรมของคนในชาติของคุณเถอะว่ามันเป็นคนที่รักษากติกาไหมมันรักษากฎไหมมันมีความยุติธรรมเพียงพอไหมมันแยกแยะความจริงอะไรคือความเท็จอะไรความจริงไหมท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมอยากระบายวันนี้มันมีความรู้สึกที่เจ็บปวดพอสมควรเมื่อเราเอาความจริงมาพูดแต่ถูกกล่าวหาเป็นคนทำลายความมั่นคงมั่งล่ะ
กับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่จับช่วงถูกกล่าวหาเป็นคนที่เนรคุณแผ่นดินบ้างล่ะพวกคุณหลับตาพวกคุณเชื่ออะไรแล้วเนี่ยสรุปว่าของคุณถูกของคนอื่นผิดพวกคุณมองอะไรแล้วเนี่ยพวกคุณต้องให้คนอื่นเขามองตามคุณมองเหมือนคุณทำเหมือนคุณลักษณะนี้มันไม่ใช่ลักษณะที่ถูกต้องครับเขาเรียกว่าเผด็จการสังคมเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยคุณต้องให้คนอื่นเขามองเขามีสิทธิมองอย่างอื่นคุณมีสิทธิมองอะไรก็ได้ผมมีสิทธิมองแบบไหนก็ได้ผมมีสิทธิพูดแบบไหนก็ได้ไม่ใช่คุณมาบังคับให้ผมเนี่ยพูดแบบคุณแล้วพูดเหมือนคุณไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่สามารถใช้คำว่าอิสระภาพได้คำว่าอิสระภาพเสรีภาพคุณต้องเปิดโอกาสให้คิดได้ทำได้ถึงแม้จะตายจากคุณคุณก็ต้องฟังเขาด้วยไม่ใช่ให้คนอื่นก็ฟังคุณอย่างเดียววันนี้เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยผมพูดให้คุณฟังผมบ้างฟังพวกเราบ้างไม่ใช่พวกคุณให้บังคับให้พวกเราฟังพวกคุณอย่างเดียวก่อนที่จบวันนี้ผมบอกตามตรงว่าผมเสียใจด้วยที่ในหลวงตายแต่มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติท่านก็อายุมากแล้วจะปล่อยให้ท่านไปทรมานทำไมไปไหนก็ไปไม่ได้ฉันก็มีชีวิตยืนยาวมาใช้ชีวิตมาคุ้มค่าแล้วไปไหนมาไหนมีข้าทาสบริวารคอยใช้สอยไปไหนมาไหนก็มีคนคอยดูแลท่านใช้ชีวิตมาคุ้มแล้วหันไปมองชีวิตพวกท่านบ้างนะว่าพวกท่านพรุ่งนี้จะกินอะไรกันว่าสิ้นเดือนนี้ท่านจะหาเงินมาใช้นี่ยังไงหัดใช้สติสัมปชัญญะบ้างหัดมองคนอื่นบ้างอย่ามองแต่ตัวเองอย่าเอาแต่ความคิดของตัวเองนะมาเป็นที่ตั้งคุณต้องหัดฟังคนอื่นบ้างเมื่อคุณทำอย่างนั้นได้นั่นละเขาเรียกคนที่พัฒนาแล้วนั่นละเมื่อคุณช่วยกันทำกันแบบนี้คิดแบบนี้กันทั้งประเทศแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะได้รับการพัฒนาวันนี้สวัสดีครับ